อู้แล้วมันนอนเฝ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นเดือนแล้วอันนี้หลวงปู่ยาสมบัติของปู่ย่าครับที่ส่งต่อทอดกันมายาวนานเหมือนกันครับมีเวลาให้น้ำผึ้งครับจะให้ทุกวันครับจะทำให้โตขึ้นครับเดี๋ยวปักถือแม่อ้วนถือแม่จะยืนไงถ้าเข้าแข็งแรงหนักมากแล้วใครเอาบิดเดี๋ยวแม่อ้วนถือไว้แป๊บหนักไปไปเขาเรียกอะไรไหมเป็นรากครับคิดว่าคิดว่าทางไหนเนี่ยครับเขาเรียกว่ารากอ่ะครับรากรากเหล็กไหลอะไรเงี้ยไหมเราได้แค่มองว่าเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ครอบครองไว้มีบุญบารมีที่ได้ครอบครองไว้นะครับก็ราคานั้นคงประเมินค่าไม่ได้นะครับก็มีเป็นบางครั้งครับกระถูกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขออะไรก็ได้สมความเราดูแลมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ10ปีแล้วครับใครก็ต้องเรียนกันพึ่งนี้ตลอดใช่ครับเนี่ยถ้ารับแสงจันทร์จะค่อยยืนไว้แล้ว